ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะอู้มิรดาก็มาค่ะแล้วก็บุกัสตาค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะผู้ชมค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะหยุดการทำงานนะคะแต่ว่ารายการของเราไม่หยุดอย่างแน่นอนค่ะพร้อมเสิร์ฟความสนุกสนานถึงบ้านคุณผู้ชมนะคะซึ่งวันนี้ก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองความหมายและความสำคัญเพราะว่าเราพูดผิดนะจะอธิบายเราพูดผิดจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานซึ่งเมื่อวานที่เราบอกว่าเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอก็ไม่ขาดฉันเลยก็ไม่มีใครค้านในรายการแล้ววันนี้ขับระหว่างขับวิทยุมาใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยดีเจก็ฟังวิทยุแล้วดีเจก็เลยพูดว่าจริงๆวันนี้ก็คือวันสำคัญก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเมื่อคืนกูจัดรายการแล้วก็ไม่มีใครค้านเลยก็คิดว่าเป็นวันที่เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมีแล้ววันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือวันมาฆาบูชาก็อย่างที่บอกค่ะเราเป็นชาวพุทธนะคะเมื่อเช้านี้หลายๆคนก็ได้ไปตักบาตรหลายๆคนก็ได้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคืนนี้อีกเช่นกันก็จะมีการเวียนเทียนเกิดขึ้นนะคะใครไปเวียนเทียนที่วัดไหนกันบ้างมาบอกวันนี้วันนี้รถติดมากเลยนะรถติดเฉพาะช่วงหน้าวัดหน้าวัดแต่ว่าถ้าบนถนนนี่โล่งมากปกติว่าเส้นทางที่อู๋ขับมาวันนี้ไม่เคยมาได้เลยเพราะรถมันติดวันนี้สามารถขับมาได้ดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดหลายๆคนยังนอนอยู่กับบ้านยังไม่ตื่นนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยชีวิตในวันนี้จะได้มีความสุขเขาบอกว่าส่วนหนึ่งถ้าเกิดคุณมีโอกาสในการไปวัดในการทำบุญทำทานอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ไปไหนเลยวิธีการทำบุญง่ายๆคือการทำใจให้มีความสุขคิดบวกคิดดีทำใจให้บริสุทธิ์ไม่โกรธไม่เกลียดเคยโกรธเคยเกลียดใครก็ให้อภัยเขาซะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเขาบอกว่าเป็นจิตที่มาบุญส่วนแต่ว่าเมื่อเช้าตั้งใจจะเข้าวัดแหละแต่พอขับมาถึงแล้วก็รถติดมากก็เลยไม่ได้แวะเพราะเดี๋ยวไม่ทันรายการแต่ว่าตื่นเช้ามาก็ถวายไข่ต้มให้ปู่พญานาคที่บ้านเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวถ้าจะเราไปเทียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถือว่าเป็นวันเรื่องราวดีๆคุณผู้ชมค่ะแม้แต่แขกรับเชิญก็เช่นกันค่ะค่ะแขกก็เป็นคนในเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกันเขาบอกว่าดูคนนี้จากคนที่เครียดเครียดเคยโกรธเคยเกลียดใครนะดูโยชิ300หนุ่มหน้าเถื่อนมาดกวนคนนี้รับรองว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นเห็นหน้าเขาตอนแรกเครียดอยู่ใช่ไหมแอบเครียดอยู่นี่ระยะเขาได้ร้องเพลงนะฟังเสียงเขานิดนึงนะว่าคลิปนี้โด่งดังอย่างมากเลยนะคะเสียงของโยชิ300นะคะเปิดเสียงให้หน่อยแอบดูลุงอยู่นะจ๊ะแต่ลุงไม่รู้บ้างเลยบนลุงกันทั้งอาทิตย์แต่ลุงก็ยังใช้เมยเอาละเตรียมเจไว้หน่อยไปปรับทัศนคติกันเขาใช้โปรแกรมอะไรวะตัดต่อเขามาตัดต่อยทีไงคือต้องบอกเลยนะว่าเอาเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังร้อนระอุอยู่ในกระแสสังคมนะฮะเอามาแปลเป็นเพลงนะซึ่งดนตรีเนี่ยนะฮะเราก็คุ้นเคยนะฮะกับเพลงของคุกกี้เสียงไทยนั่นเองนะฮะแล้วก็มาแปลเป็นเนื้อที่ทันสมัยอย่างมากเลยนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเนื้อเพลงเนี่ยมันโดนใจจริงๆเลยนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเสียงคุกเหมือนกันนะครับนอกจากเสียงไทยแล้วเสียงคุกอีกด้วยนะคะจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยเวลาเขาอยู่เฉยๆอ่ะหน้าเขาจะนิ่งๆมากเวลาร้องเพลงก็นิ่งนะแต่มันดูแบบดูน่ารักในตัวแต่ว่าเนี่ยพอไอ้คำพูดเนี่ยกูว่าต้องเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นคุกกี้เสียงคุกเลยดีนี่ไงเสียงคุกเลยนะเดี๋ยวต้องถามส่วนตัวเขามีความกังวลหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากถามเหมือนกันเล็กซี่เนี่ยนะฮะอยากถามโยชิ300ว่าเขามีอารมณ์ในการร้องเพลงไหมคะนะเสียงดนตรีเนี่ยมันต้องมีโดเรมีฟาซอนเนี่ยแต่ว่าได้นะเสียงละหน้าเดียวเลยแต่หน้าเขาจะแบบนิ่งมากมันเป็นสไตล์ของเขาถ้าเขาทำเหมือนคนปกติทั่วไปมันก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้นี่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะลองมาดูเพลงนี้กันนะคือเพลงที่เขาแบบแต่งขึ้นมามีเยอะมากจริงๆเราก็อยากจะรู้ว่ามีคนช่วยทำเพลงช่วยแต่งเพลงหรือเปล่าหรือว่าร้องเองแล้วก็แบบแต่งเองนี่ล่าสุดมีเพลงนี้อ่ะลองฟังกันดูค่ะเราจนอยู่แล้วแพงขึ้นแบบนี้ชิบหายแล้วล่ะเงินเดือนไม่พอต้องทำยังไงล่ะมาทวงแม่งเลยดีไหมล่ะไม่เอาฉันกลัวโดนแทงแม่งทุกอย่างเป็นเรื่องเลือกของดีเงินเดือนเริ่มจ้างไม่ของใช้ทุกอย่างมันจะแพงทีละนิดเงินเดือนเริ่มจ้างไม่อยากจะตะโกนดังดังว่าโอชิตเขาไม่สนใจหรอกลุงช่วยให้ใจพวกเราหน่อยสักนิดเป็นไปไม่ได้
ตู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 เล่น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 ใช้คล้องแพงบ้านหลังใช้คล้องเราโคตรถูกนี่มันคืออะไรตู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 คุณผู้ชมค่ะจริงจริงมันก็ถือว่าเป็นมันน่ารักนะคือน่ารักแต่ว่ามันเป็นเส้นบางๆนะฮะระหว่างน่ารักกับน่าชังนะฮะเพราะว่าถ้าคนฟังเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเสียดสีสังคมอย่างมากเลยนะฮะและยุคนี้คือยุคอะไรคะนะฮะเดี๋ยวจะเจอปรับทัศนคตินะฮะโยชิ300ขานะฮะเขาเอาเพลงเนี่ยที่ทันสมัยอย่างมากเลยนะฮะกับฮาวาน่าเนี่ยนะฮะมาปรับเพลงแล้วก็มาร้องเปลี่ยนเนื้อร้องใหม่ก็ไม่แน่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้ก็มีการกดไลค์กดแชร์เพลงนี้นะคะซึ่งมีเพลงฮาวาน่านั่นเองมาแปลงการล้อเลียนที่แบบกลมกล่อมคุณภาพความฮานี่มาเต็มคือถ้าเกิดแบบคุณภาพอย่างเดียวไม่ได้ไงก็จะไม่ใช่เขาไงถ้าเป็นโยชิ300ก็ต้องมีคุณภาพแล้วก็มีความฮาด้วยก็ยังคงคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการเมืองไหมมีมุกมีอะไรเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองมากกว่าการบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเสียดสีสังคมเหตุการณ์ในปัจจุบันที่คนหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยมันโดนใจจริงๆหรือบางคนบอกว่าเออว่ะมันใช่นะคะคือเพลงเหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นการคลายเครียดหรือว่าเป็นการสะท้อนเป็นการบอกแทนเราด้วยซ้ำนะบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดว่าน้ำมันขึ้นของขึ้นกลัวโดนไปปรับทัศนคติแต่นะฮะโยชิ300เป็นแนวกล้านะฮะกล้าที่จะเข้าไปปรับทัศนคติแทนพวกเรานั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นผู้กล้านะฮะแต่เพลงสุดยอดจริงๆอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งเราอยากรู้เหมือนกันว่าตัวตนจริงๆของโยชิ300เนี่ยเขาเป็นอย่างไรแล้วเขานิ่งเหมือนในคลิปหรือเปล่าจริงตัวตนเขาเป็นยังไงโยชิ300มาจากไหนแล้วก็เขาแต่งเพลงเนี่ยเวลาแต่งเพลงเนี่ยคือไปเรียนมาหรือเปล่าหรือเอาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเนี่ยมาจากไหนยังไงโอ้รวมไปถึงต้องบอกแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมขาว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะอดีตเขาเคยเป็นเด็กติดเกมมาก่อนไม่เคยสนใจเรื่องของการโรงการเกมที่เป็นตัวอยู่ที่เกมเหรอตัวอยู่ที่เกมหน้าอยู่ที่เกมแล้วก็มืออยู่ที่เกมเลยใช่ไหมไม่ไปไหนมาไหนแม่เนี่ยด่าเออว่าไม่น่าจะใช่ ROV น่าจะเป็นรุ่นแร็กนาร็อกเอาเหรอตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะไม่ใช่แบบเล่นมาริโอหรือเปล่าที่แบบกระโดดแล้วก็มาริโอนั่นแก่ไอ้นะฮะแล้วคนท่าระหว่างที่เราพูดคุยอยู่เนี่ยเขาก็หน้าเดียวตลอดเลยนะคะหลายคนอาจจะหัวเราะเลยจริงๆตัวตนของเขาเป็นยังไงอูเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ดังนั้นวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนกับหลากหลายช่องทางนะคะสะดวกช่องทางไหนก็เลือกติดตามรับชมได้แต่ถ้าเกิดทาง Facebook ไลค์ก็กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยจะได้มีความสุขกันนะสำหรับวันพระใหญ่ในวันนี้วันนี้ต้อนรับเลยแล้วกันนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้โยชิ300นักแปลเพลงสุดฮาในโลกออนไลน์โยชิ300ตัวเป็นๆตัวจริงๆมาแล้วนะคะผู้ชมขาใช่ไหมบอกว่าโอ้ยอยากเห็นสเต็ปเทพนะสเต็ปเทพคือปกติต้องแดนด้วยเหรอคะต้องแดนจริงเหรอตัวปกติต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอแดนหน่อยจะได้รู้ว่านี่คือโยชิ300ตัวจริงได้ไหมเพลงนี้ไม่ได้ต้องอยู่ได้นิ่งแล้วก็ต้องรักเพลงออกมาอะไรอย่างเงี้ยมีท่าไหมมีท่าไหมเราประมาณไหนยังไงเรานิดนึงเรานิดนึงต้องโยกประมาณไหนคะเขาติดเต้นบีบอยเหรอบีบอยลาง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 คือเอามือแทนเท้าอย่างเงี้ยเลยอ่ะคะอุ้ยรถที่แอร์ลางนะเอาต้องการพื้นที่เยอะไหมคะไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอ่ะค่ะเบาพอแล้วค่ะค่ะค่ะไอ้ยะแต่เราชื่นชอบบีบอยหรือชื่นชอบการแรปเพลงผมชอบบีบอยมากกว่าอะไรที่เกี่ยวกับอาร์ติสได้หมดได้หมดศิลปะอะไรเงี้ยเป็นงานศิลปะงานอาร์ตอาร์ตงานในวงการอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะเราจะพูดคุยกับโยชิ300แบบเต็มๆอย่างแน่นอนนะซึ่งถามก่อนคำถามแรกเลยนะว่าตื่นหรือยังคะตื่นแล้วครับตื่นแล้วเจ็ดโมงโอ้นะฮะนี่คือเป็นอารมณ์เดียวหน้าเดียวอันนี้อารมณ์ดีมากครับแล้วอารมณ์นี้จะไม่ดีครับถ้าโกรธก็จะประมาณคือโกรธก็หน้านี้อารมณ์ดีก็หน้านี้เสียใจก็หน้านี้มาจาก
บางใหญ่ครับเราบอกที่ได้ใช่ไหมไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกละแวกก็ได้ขับมาไกลอยู่นะโดนลากไปปักบ้านอยู่บางใหญ่บางใหญ่อยู่ย่านเดียวกันนนทบุรีมาไกลอยู่นะมาไกลอยู่เข้ามาแต่เจ็ดโมงพิธีกรมาถึงประมาณ10:50มาถึงนี่ตั้งแต่เจ็ดโมงเลยเหรอแต่เจ็ดโมงแต่คุณเจ้าค่ะวันนี้ใครอยากฝากคำถามอะไรที่ไลฟ์สดของเราสามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยเพราะวันนี้เราจะรู้จักตัวตนของผู้ชายคนนี้มากขึ้นก่อนที่เขาจะมามีชื่อเสียงเนี่ยเขาเริ่มจากเด็กติดเกมแล้วทำไมช่วงนั้นถึงต้องติดเกมแล้วชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใช่ใช่ใช่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปชมคลิปก่อนได้นะคะว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก่อนที่เราจะพักเบรกใช่ไหมดังมากๆเลยนะฮะคลิปแต่ละคลิปนะที่หลายๆคนบอกว่ามันโดนใจคนไทยทั้งประเทศนะฮะเหมือนประหนึ่งว่าโยชิ300เนี่ยคือกระบอกเสียงนะฮะของคนไทยทั้งประเทศนะฮะกับการร้องเพลงที่เสียดสีและสะท้อนสังคมเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันค่ะค่ะอันนี้ผมดับน้ำมันก็ขึ้นราคาเอาขึ้นอีกแล้วน้ำตาจะไหลอะไรกันวะเราจนอยู่แล้วแพงขึ้นแบบนี้ชิบหายแล้วล่ะเงินเดือนไม่พอต้องทำยังไงล่ะป้าทวงแม่งเลยดีไหมล่ะไม่เอาฉันกลัวโดนแม่งทุกอย่างลงไปถึงเรื่องของกินเงินเดือนเริ่มจ้าไม่ของใช้ทุกอย่างเริ่มจะแพงทีละนิดเงินเดือนเริ่มจ้าไม่อยากจะตะโกนดังดังว่าโอ้ชิตเขาไม่สนใจหรอกลุงช่วยเห็นใจพวกเราหน่อยสักนิดเป็นไปไม่ได้หรอกตู้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 ทำไมเราได้ใช้ของแพงบ้านหลังใช้ของเราโคตรถูกนี่มันคืออะไรตู้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 ฉันยังรักลุงเขาเหมือนเดิมรักลุงเหมือนเดิมลุงจันโอชาชาชาค่าไฟจะขึ้นแล้วนะเจ๊เกียวก็ขอขึ้นค่าโดยสารหน่อยได้มีล่ะประชาชนเขาเดือดร้อนหมดแล้วเข้าใจบ้างปะค่ากงค่าแก๊สก็ขึ้นหมดแล้วล่ะภาษีก็คงขึ้นแล้วล่ะเงินเดือนไม่ขึ้นบ้างล่ะลุงตู่ได้ฟังเพลงผมบ้างไหมล่ะครับถ้าได้ฟังอย่าพึ่งให้ใครมาจับเด้อจะบ้าตายอยู่แล้วโอ้เหมือนจะไม่เข็ดเย้เฮ้แค่อยากจะถามว่าทำไมมันโคตรแพงอย่างนี้ทำไมมันแพงอย่างนี้ทำไมมันแพงอย่างนี้อยู่มา4ปีจะอยู่อีกนานไหมครับนี่ดูเมื่อ4ปีไม่พออยู่มานานแล้วก็เหมือนจะดีแต่ผลงานแม่งโคตรอับปีลุงควรจะหยุดพักสักทีเอาพักพวกออกไปด้วยยิ่งดีน้ำมันก็ขึ้นราคาเอาขึ้นอีกแล้วน้ำตาจะไหลอะไรกันวะเราจนอยู่แล้วแพงขึ้นแบบนี้ชิบหายแล้วล่ะเงินเดือนไม่พอต้องทำยังไงล่ะป้าทวงแม่งเลยดีไหมล่ะไม่เอาฉันกลัวโดนจับจะตายแล้วนะโอ้โหหลังจากที่ชมคลิปไปเมื่อกี้นี้นะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยอมยิ้มแล้วก็บอกว่ามันใช่เลยนะมันโดนใจคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้โยชิ300อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่แล้วขอถามก่อนเลยว่าชื่อโยชิ300ท่านได้มาอย่างไรคะก็คือตอนแรกก่อนที่จะทำเพจค่ะ
ผมอะไปลิปซิงเพลงของเพจนึงก่อนแล้วอยู่ดีมันก็แบบดังแบบบูมขึ้นมาเลยเพจอะไรอะคะเพจของแปลงเสียครับแปลงเสียเป็นเพจแปลงเพลงเหมือนกันแปลงเพลงเลยเขาแบบร้องเพลงแบบได้เพราะมากเราก็เลยเอาไปลิปซิงค์พอลิปซิงค์เสร็จปุ๊บคลิปผมมันก็เกิดดังขึ้นมาแล้วคนเขาคิดว่าผมอ่ะร้องเองกลายคือไปดังแซงหน้าต้นฉบับใช่คนคิดว่าเป็นเพลงของเขาเองใช่คนก็คิดว่าแล้วตอนนั้นเหมือนว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับการให้เครดิตอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ให้เครดิตด้วยแล้วมันก็เลยมีดราม่าอยู่พักนึงก็มีคนเข้ามาด่าเข้ามาต่อว่าแบบนี้เลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะยังจับเพลงอันนี้คือคลิปแรกที่ทำเลยอ๋อนี่คือคลิปแรกที่เขาทำอะไรอะคะก็ลิปซิงค์เหมือนกันครับลิปซิงค์ของเพลงแมทแพ็กซิตครับอ๋อแล้วกระแสฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปแรกอันนี้คนก็ตามเยอะคนก็เริ่มรู้จักแต่ว่าเขายังไม่รู้จักว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าไอ้หนวดอ๋อจริงๆเราชื่อโยชิจริงๆชื่อโยครับอ้าวชื่อโยแล้วก็มาเป็นโยชิหลังจากที่น้องโยชิได้ตำแหน่งมิสทิฟฟานี่เกี่ยวไหมฮะถ้าไม่เกี่ยวนะก็มาเป็นโยชิโยชินี่คือเอาชิมาเติมได้ยังไงคะก็คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะแปลงเพลงก็เคยเต้นบีบอยมาก่อนแล้วก็ใช้เพื่อนก็มีชื่ออะไรเราก็อยากมีชื่อว่าเราชื่อโยเราคนไม่จำใช่ไหมใช่เราด้วยความที่เราติดเกมมาก่อนเราก็ไปเจอเล่นเกมนึงแล้วมีตัวละครอยู่ตัวนึงหน้าตามอัปลักษณ์ชื่อโยชิคล้ายๆผมนั่นแหละมันชื่อว่าโยชิมิสึมันจะถือดาบเป็นเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็เลยชื่อนี้เลยเราก็ใช้โยชิมิสึมาแล้ว300ตามมาได้ไง300ก็เพลงที่เราแปลงเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชายเขาเป็นแฟนกันค่ะแล้วเหมือนว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็เลิกกันแล้วแต่ว่าผู้หญิงอ่ะติดตังค์ผู้ชายอยู่300อ๋อแล้วก็เลยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยก็เลยร้องเพลงอ่ะทวงตังค์ผู้หญิงเขาก็เลยจำว่าเนี่ยร้องเพลง300เนี่ยเขาอ๋อเราจริงๆเราไปโคเวอร์เขาไปลิปซิงค์ไปลิปซิงค์ครับก็เลยเป็นโยชิ300ไม่ใช่โจรบ้า500ต้อง300เท่านั้นนะฮะก็เลยมีที่มาเนาะแล้วเขามีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอูอยากรู้ว่านิสัยส่วนตัวจริงๆของเราอ่ะเราเป็นคนยังไงอ่ะก็เป็นคนร่าเริงครับดูร่าเริงร่าเริงนี่คือร่าเริงร่าเริงขอท่าร่าเริงนิดนึงได้ไหมร่าเริงมีความสุขนิดนึงได้ไหมฮะนี่คือร่าเริงแล้วไม่ถ้าเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมแต่แค่ว่าไลฟ์สไตล์จะชอบแนวแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะนิ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ไหนสไตล์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะส่วนมากเขาจะเรียกผมว่าเป็นแบบสไตล์แบบบ้าๆบอๆบ้าๆนี่แหละครับไม่ใช่เซอร์ไม่เซอร์ครับสกปรกไม่ถ้าจริงประมาณแบบเราอยากเซอร์หรือว่าคือไม่อยากโกนหนวดไม่อยากตัดผมผมไม่ค่อยชอบให้ใครมาอะไรกับผมทำไมอ่ะไม่ลองตัดผมดูจะได้หล่อเคยตัดแล้วครับคนจำไม่ได้คือหน้าเปลี่ยนเลยตอนนี้คือตั้งคาแรคเตอร์ถูกไหมคือหน้าเปลี่ยนไปยังไงคะมันอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ๋อนี่ผมปิดแก้มเหมือนกับว่าเรากำลังหาคาแรคเตอร์ให้กับตัวเราให้คนจำได้เพราะถ้าเขาตัดมาผมสั้นคุณก็จำไม่ได้พอมาแนวนี้แกแบบคนมันจำได้ถูกไหมครับอันที่พอผมเริ่มยาวก็ตัดให้ประมาณเท่านี้ไหมก็น่าจะตัดแล้วครับไม่รำคาญอะไรล่ะผมมันจะผมว่าจะเป็นคนขี้เบื่อถ้าผมเบื่อผมจะโกนทิ้งไปเลยโอ้แล้วเคยมัดผมอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเคยครับแต่ว่าไม่ชอบมันเจ็บหัวเรื่องเหงื่อออกทำไงอะฮะเหงื่อออกก็อาบน้ำเดี๋ยวถามหน่อยทุกวันนี้สระผมเดือนนึงกี่ครั้งคะเนี่ยเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากในโซเชียลจะถามผมแบบอาบน้ำกี่ครั้งเออวันละกี่ครั้งสระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วเราตอบว่าผมก็อยากจะทำคลิปรีวิวชีวิตประจำวันให้มันดูมากไม่จริงๆนะอีกสักคลิปยืนสระผมอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ทำเพลงล้อเลียนออกมาด้วยกันในครัวอาบน้ำเลยนั่นสรุปคืออาบน้ำวันละกี่ครั้งคะก็อาบวันละ3ครั้ง2ครั้งแต่จริงๆผมไม่อาบเลยเป็นคนสะอาดอยู่แล้วคนจิตใจสะอาดน้ำไม่จำเป็นต้องอาบมากโอ้ยน่าส
แสดงว่าเดือนละครั้งก็พอไหวไม่บางทีเขาเห็นเราแบบนี้เด็กกินแล้วเราเป็นคนสะอาดเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองเขาสะอาดช่วงนี้เดี๋ยวค่าน้ำค่าไฟมันขึ้นเราต้องช่วยกันประหยัดนิดนึงเป็นคอนเซปต์อาบน้ำให้มันน้อยๆใช่อาบน้ำแค่เดือนละประมาณ4ครั้งก็พอทีละครั้งนะส่วนสระผมนะคะตกลงว่าสระเดือนละกี่ครั้งคะสระผมก็พอๆกับอาบน้ำเออแล้วหนวดมันยาวไปไม่คันเหรอคะคางอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับมันจักจี้ดีชินแล้วมีแฟนไหมคะดูสภาพผมมันน่าจะมีไหมบ้างก็ถามนะว่ามีแฟนไหมมีครับในชีวิตไม่เคยมีเลยหรอตอนนี้เป็นคนดังแล้วอะสาวๆเข้ามาชีวิตเยอะไหมโอ้โหหนักกว่าเดิมพี่ไม่มีใครเข้ามาเลยไม่อยากรู้อย่างนึงว่าผู้ชายสไตล์เนี้ยเคยมีแฟนมาก่อนในชีวิตบ้างไหมคะเราก็ต้องเคยมีมีบ้างยิ่งมีคุณยิ่งเป็นคนดังอย่างนี้แฟนเก่าไม่เสียดายเลยเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแบบสมน้ำหน้ากว่าเราไปซะไปซะไปตอนนี้เวลาไปเดินห้างคนเริ่มจำได้ไหมจำได้ครับเขาก็บอกอะไรนะแซวอะไรอ่ะเขาตรวจมากเขาจะมาในแบบซุบซิบก็แหละมึงคนนี้นี่ไงยูทูบเบอร์เขาปล่อยคนบ้าเข้าห้างทำไมเนี่ยใช่ยูทูบเบอร์เขาจะแบบอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะแบบซุบซิบยูทูบเนี่ยวิวเยอะขนาดนี้ได้จากยูทูบไหมฮะได้ครับอ๋อก็เหมือนว่าทำตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมใช่ครับก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าเอาดีทางยูทูบอะไรมากมายคือเราแบบเอามันเอาสะใจตัวเองเอาสะใจคนดูแต่นี่เหมือนแบบว่าก็มีแบบว่ารุ่นพี่ที่เขาทำยูทูบมาก่อนบอกเบอร์มันทำเงินได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองไปสมัครก็เลยไปสมัครก็เลยลองทำดูก็โอ้ได้จริงว่ะได้จริงจริงคือยอดใน YouTube เนี่ยเยอะมากแต่มันก็มีคนถามมาเหมือนกันทาง Facebook Live นะบอกว่าพี่โยชิทำคลิปแบบนี้ไม่กลัวโดนหรอกลัวไหมกลัวไหมผมมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แบบเสียดสีสังคมผมว่าอะไรอย่างเงี้ยวันของฉันคำถามที่มีมานานแสนนานอยากจะว่ามันมีเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ที่น่าสนใจกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ถ้าเอาเปรียบเทียบเลยอ่ะเหมือนผมก็พูดตลอดว่าสิ่งที่ผมทำมันเล็กน้อยเหมือนแบบเม็ดพริกในชักโครกคือแบบเม็ดพริกในชักโครกเลยใช่มันแบบเล็กๆน้อยเป็นภาพมากใช่มันเล็กน้อยมากถ้าเกิดสมมติว่าถ้าผมจะกลัวในสิ่งที่ผมทำนี้ก็อย่ามีเลยดีกว่าไหมประชาธิปไตยอ่ะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็นการปลุกระดมก็ได้เพราะรู้สึกว่าข้อความหรือว่าเนื้อหาเนี่ยบางทีมันไปโดนใจใครหลายๆคนนะทำให้หลายๆคนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาก็เป็นได้นะคะจริงๆผมว่าสิ่งที่ผมทำมันเรียกว่าเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกมากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ปลุกไม่ชอบปลุกระดมผมไม่ชอบแบบความรุนแรงอะไรอยู่แล้วหน้าตาผมออกเหมือนแบบชอบใช้คำรุนแรงแต่จริงๆผมเป็นคนที่รักสติโคตรคือจริงๆแล้วมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นการเสียดสีสังคมแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นการปลุกระดมให้มันมีปัญหาอะไรขึ้นคือคนมาดูก็คืออยากจะให้แบบคลายเครียดนั่นคือจุดประสงค์ของเราตอนที่แต่งเพลงในแต่ละเพลงเนี่ยคิดอะไรออกแต่งเลยมันก็ต้องมีเนื้อเรื่องก่อนมันเราก็ไปหาดูข่าวในพวกโซเชียลว่าข่าวอะไรดังใช่แล้วช่วงนั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณลุง อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าข่าวทุกวันนี้มันเร็วมากครับเร็วจนแบบว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่ามันจะมีแค่หนังสือพิมพ์วิทยุทีวีจะต้องรอดูตอนเช้าตอนเที่ยง2ทุ่มอะไรเงี้ยนี่ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันเร็วมากเราก็เลยแบบเราสามารถติดตามข่าวได้24ชั่วโมงเลยมันก็เลยเร็วมากเราก็เขียนตามข่าวที่เราดูข้อความใน Facebook ไลค์กันบ้างนะฮะตอนนี้แฟนคลับนะฮะมาเยอะมากๆเลยนะฮะทำคลิปต่อไปครับเป็นกำลังใจให้จากคุณเลตัวแสบนะฮะแล้วไอ้ผ้าคลุมสีเขียวข้างหลังเนี่ยเวลาอัดมันคืออะไรเหรอครับFC หลังมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนถามมาบ่อยว่ามันคืออะไรอ่ะผมฟังผมไปนะผมจะพูดครั้งนี้ครั้งเดียวและเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตใช่ไหมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตหรือไงจริงไอ้ผ้าเขียวที่มันคลุมวันนั้นอยู่มันคือเรือดำน้ำครับโอ้คุณคลุมเรือดำน้ำเอาไว้เหรอผมใครถามผมก็ตอบอย่างนี้แหละ
นี่นะเราเจอแล้วนะคะเรือดำน้ำอยู่ที่บ้านโยชินั่นเองค่ะทางการขาสามารถไปเอาเรือดำน้ำจากบ้านโยชิได้ไม่จริงๆมันคือตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรอมันเป็นจริงๆไว้ทำกรีนสกรีนเฉยๆแต่ว่ามันพี่มันแค่ผมขี้เกียจขึงเพราะขึงไปก็ไม่เห็นอะไรผมก็หมกไว้มันคือกรีนสกรีนมันไม่เจ๋งอ่ะเขามีกรีนสกรีนที่ห้องเขาเองเขาก็เลยแบบไม่รู้จะเอาไว้ไหนเพราะว่ามุดๆเอาไว้ตรงนั้นไอ้คนนั้นยังสงสัยเนาะเออแต่ว่าเราก็ตอบแล้วเขาก็ยืนยันแล้วนะบอกไม่ต้องถามอีกแล้วตอบครั้งเดียวครั้งนี้แล้วก็ครั้งสุดท้ายจบนะคะคำถามต่อไปคือคุณแต่งเพลงมาเยอะมากคุณจำเนื้อเพลงได้บ้างไหมถ้าเกิดเขาจะให้คุณร้องอย่างเงี้ยคุณจำได้ไหมถ้าเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยจำไม่ได้อ้าวแล้วเวลาตอนร้องก็มีเนื้อเหรอมีโน้ตเหรอก็ผมก็เขียนไว้ก็วางก็ร้องถึงว่าที่หน้านิ่งๆเพราะว่าต่างเรามองโน้ตอยู่ใช่เพราะว่าเราเขียนตอนนั้นคือผมเป็นคนที่สมาธิสั้นค่ะคิดอะไรได้ทำเลยอะไรต้องทำเลยดังนั้นจะลืมดังนั้นไอ้เพลงล่าสุดนี้อาจจะจำไม่ได้ดังนั้นเราก็ท้าคุณเลยเพลงล่าสุดที่แต่งที่ทำคลิปออกมาคือเพลงอะไรคะเพลงล่าสุดชื่อเพลงอะไรวะไม่ใช่น้ำมันใช่ไหมเพลงขึ้นราคาใช่ไหมขึ้นราคาขึ้นราคาที่ดังอยู่ตอนนี้ใช่ครับจำถ้าเกิดเราจะให้คุณร้องอย่างเงี้ยคุณสามารถร้องได้ไหมจำเนื้อได้ไหมลองดูไหมเนี่ยเพลงเนี้ยแล้วมีคอคอเงี้ยก็น่าขอครอนิดนึงนะคะแต่กล้องมาจับที่หน้าของโยชินะคะซึ่งเราจะดูเลยว่าเขาร้องตรงไหมท่านดูจอด้วยให้ดูกล้องทุกอย่างลงไปถึงเรือนของกินของใช้ทุกอย่างเริ่มจะแพงทีละนิดอยากจะตะโกนดังๆว่าโอชิตจำไม่ได้จำท่อนนี้ได้ตู่ทำไมเราได้ใจของแพงฝาหลังได้แชร์เราไอ้เจ้าได้ละจำได้ตู่ฉันยังรักลุงเขาเหมือนเดิมรักลุงเหมือนเดิมลุงจันโอชาชาชามันดูแบบพร้อมไปหมดเลยอ่ะแบบว่าสัมพันธ์สับพงสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเขาเคยแอบถามเขาก่อนเขารายการเขาบอกว่าเขาชอบเด็กเขาชอบแต่งกรโอ้เป็นคนที่ชอบแต่งกรแล้วแบบสมัยนี้แบบเพจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรอส่งข้อความจีบสาวหรือเปล่าแต่งกรเมื่อก่อนตอนผมเคยเขียนจดหมายแบบตอนที่ผมอยู่มัธยมต้นเคยเขียนจดหมายแบบเป็นกระดาษเงี้ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนให้ฝากเพื่อนไปส่งข้างห้องอะไรเงี้ยข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะบอกว่าฮ่องกงรออยู่อยากไปฮ่องกงอ่ะคะมาคุยกันต่อเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยอยากทำความรู้จักกับโยชิ300นะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าวัยเด็กเนี่ยเคยเป็นเด็กที่ติดเกมอย่างมากติดงอมแงมติดถึงขั้นแม่เนี่ยด่าจริงไหมฮะจริงครับเคยเหมือนแบบว่าเราเหมือนแบบว่าเราชอบเล่นเกมมากตอนเด็กแล้วเหมือนว่าในความที่แบบว่าบ้านไม่ค่อยมีตังค์หรือมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คือเราจะเป็นเด็กที่แบบอยากได้อะไรแล้วเราไม่ค่อยได้พ่อแม่คงคิดว่าเขาคงรู้แหละถ้าเราได้แล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยเขาผมก็เลยแบบว่าพยายามขวนขวายที่จะเล่นเกมให้ได้ก็ไปเล่นตามร้านแม่ก็ตามไปตีเอาแล้วตังค์อะคะไปเสียค่าเน็ตยังไงฮะก็เคยขโมยเงินแม่กี่หมื่นไม่รู้อ่ะโอ้โหเป็นเกมตอนนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณ13 12 13อ่ะเยอะนะเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นโอ้แบบว่าเอาไปแจกเพื่อนเอาไปเลี้ยงเพื่อนแบบไปเลยเล่นซื้อเกมอะไรไปซื้อเกมมาเล่นตอนนั้นไม่ได้ไปซื้อเกมครับคือเอาไปเล่นที่ร้านแล้วแม่ตีมั้ยแม่ก็กระทืบเละพ่อด่าอะไรเงี้ยติดคือตอนนั้นติดเยอะติดหนักมากคือแบบคือเล่นเกมอย่างเดียวไม่เรียนหนังสือแล้วด้วยความที่เราเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วเราก็เลยแบบโอ้โหแม่แบบปวดหัวกุมใจมากแล้วเลิกได้ยังไงครับก็คือมันจะมีช่วงแบบประมาณอายุ15 16เราไปที่ห้างค่ะแล้วมันเหมือนเห็นระบบเรามันเห็นเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างเรา
เขามีเต้นบีบอยนะเราแบบเฮ้ยเท่ว่ะเริ่มอยากเท่อยากอะไรอยากเล่นเกมละใช่เราก็เลยแบบไปขอเขาไปขอเขาเต้นด้วยก็เลยแบบได้จับพัดจับผูมาเออมาเต้นด้วยกันพร้อมด้วยกันทำทีมด้วยกันไปแข่งด้วยกันได้แชมป์อะไรมาด้วยกันก็เลยอ๋อนี่ผ่านการแข่งขันมาด้วยครับได้แชมป์ด้วยเคยได้รองแชมป์ประเทศไทยปี2011ครับโอ้แต่ต้องถามนิดนึงว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยสภาพเราเป็นยังไงคะก็น่าจะดีกว่าตอนนี้ร่างหรือว่าหน้าตาหรืออะไรจะดีกว่านี้นะเขาถึงเอารับเข้าไปอยู่ในทีมด้วยครับหลังจากนั้นก็มาลุยเรื่องของการเต้นบีบอยเลยเต้นก็เต้นเต้นยาวๆเขาเต้นบีบอยก็ทิ้งการเล่นเกมเลยไหมคะไม่ค่อยเล่นเกมครับมีความรู้สึกว่าเราไม่เล่นเกมเลยเราเบื่อเราเหมือนแบบว่าเราทุ่มเทกับนี้มากกว่าเพราะมันแบบเฮ้ยเรามีเพื่อนนะอะไรน่าเจอนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแม่สบายใจขึ้นได้ตลอดมันมีรางวัลเงินรางวัลล่อใจมันแบบเรามีเป้าหมายที่มันเห็นชัดมากขึ้นกว่าการเล่นเกมไปวันๆในสมัยก่อนคือต้องไปซ้อมต้องอะไรอย่างงี้พอเราเต้นบีบอยแม่เราว่าไงบ้างตอนแรกแม่ก็คิดว่ายังติดเกมอยู่แล้วพอเราจากที่แบบกลับบ้านดึกเงี้ยเราไม่กลับบ้านเลยยิ่งกว่าอีกใช่เพราะว่าต้องซ้อมต้องอยู่กับเพื่อนเพราะว่าต้องเริ่มมาตัดเพลงแล้วตอนนี้คือเริ่มตัดเพลงเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงแล้วตัดเพลงมิกเพลงเพื่อที่จะในการแข่งมีความรู้จากตรงนี้ใช่ครับเริ่มมิกเพลงอะไรจากตรงนี้แล้วแต่แม่ก็ยังแบบว่าไม่เข้าใจอยู่แม่ก็จะมาเข้าใจขีดตอนที่แบบได้รางวัลรองแชมป์ประเทศไทยยังครับตอนนั้นรองแชมป์ภาคอีสานได้ที่2ของภาคอีสานปี2007เอาถ้วยไปให้แม่ดูแม่ก็ปล่อยแม่ก็เข้าใจแล้วใช่ไม่ได้ติดเกมนะแล้วเราเรียนจบม.อะไรผมจบม.3ครับเพราะว่าไม่ชอบเรียนหนังสือมีความรู้สึกว่าไม่รู้นะความคิดผมนะแต่เพราะว่าคือมันสำคัญมากเลยนะตอนนี้การเรื่องการเรียนหนังสือผมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นคือแบบเราไม่เชื่อฟังครูเราไม่เชื่อฟังใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็เลยแบบอุ้ยจบม.3ใช่ครับแล้วก็ไปสื่อไงต่อไปก็ไปเรียนต่อกศน.ก็ได้วุฒิม.6มาแล้วแต่ว่าการเรียนใช่ครับผมไม่ชอบเรียนหนังสือตอนเด็กไม่รู้เป็นไรแต่ว่าโตมาพอตอนที่เราได้มีบทไปเรื่อยๆมาถึงจุดนึงที่เรียกว่าจุดอิ่มตัวแล้วก็ทำอะไรต่อก็มาทำอาร์ตครับงานบ้านลูกไม่ครับทำพ็อปเนี่ยแหละครับเป็นอาร์ตในกองถ่ายละคร MV พวกนี้อ๋อเวลาที่แบบว่าเวลาเขาออกกองเราก็แบบว่าทำพ็อปอย่างเช่นฉากลงรายการฉากอะไรอย่างงี้ใช่ครับตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะไม่ได้ทำแล้วครับทำ YouTube แบบเต็มตัวแล้วอะไรค่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราก้าวเข้าสู่การเล่นโซเชียลแล้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์คือก่อนหน้านี้ก็ทำคลิปเล่นอยู่แล้วตอนที่ยังไม่มีเพจยังไม่มี YouTube ไม่มี Channel ก็ทำคลิปเล่นกับเพื่อนๆน้องๆที่เต้นด้วยกันเคยทำแบบคณะตลกแบบกันเองแบบชื่ออะไรนะคณะอะไรวะปล่อยทองแล้วของเพื่อนมีอยู่4คนปล่อยทองแล้วก็ยังว่างนะปล่อยทองแล้วของเพื่อนชอบชื่อเนี้ยก็เลยทำเล่นๆกันมีอยู่4คนแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีคนตามกันในแก๊งเป็นเพราะไอ้สี่คนนี้เป็นนักเต้นหมดเลยไม่ได้เป็นแบบตลกหรืออะไรมาก่อนแต่ใหญ่ชอบทำก็ทำเล่นๆไปเรื่อยๆจนแบบว่ามาน้องๆเขาได้ไปน้องๆแบบเริ่มแข่งเยอะขึ้นไปชิงแชมป์โลกที่อเมริกาอะไรกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มาลุยเรื่องของงานการทำคลิปแบบเต็มตัวคลิปแรกจำได้ไหมคะว่าเป็นคลิปอะไรและเป็นคลิปแนวไหนคลิปแรกที่ทำของตัวเองเลยอะค่ะเพลงแปลงเลยไหมเพลงชื่อตังยายเจนครับตังยายเจนของเอาของลิกินพาร์คมาแปลงใช้เพลงอินดีเอ็นมาแปลงค่ะแสดงจุดเริ่มต้นยังไม่ได้แบบเสร็จสีสังคมเพลงแต่ว่าเป็นการแปลงเพลงก่อนใช่ครับแต่มันก็เนื้อหาเป็นประมาณไหนเนื้อหาก็มีตากับยายสองคนอันนี้ใช่ไหมอ๋อก็เสร็จสีสังคมเหมือนกันใช่โอ้ยายขโมยเพลงขโมยวานก็เหมือนประมาณว่าแบบ
ตายายคู่นึงโดนขโมยของยกบ้านเลยขโมยยันพระกระทะโซฟาเครื่องเล่นเทปแต่ทีเนี้ยคลิปเนี้ยคนอ่ะชอบเยอะมากจนมันมีเหตุการณ์ที่คุณเทปเคสเตอร์เบนินตันเขาเป็นนักร้องนำวงลิกิฮาร์ดแต่วันที่ต่อมาเขาผูกคอตายใช่ครับ3วันที่ต่อมาแล้วคนก็เลยแบบลุมด่าผมใน YouTube ผมว่าไอ้นี่แหละทำให้นักดนตรีของเขาผูกคอตายคนได้ลุมด่าที่ทำให้คนเข้ามา follow up แล้วก็กด subscribe ในใช่ครับ YouTube เยอะมากใช่แต่ตอนแรกก็แบบคนก็ชอบแบบเอ้ยเอาเพลงเอ้ยเจ๋งดีแตกแปลกอีกแปลกอีกสามวันที่ต่อมาคนด่าผมแบบเพียบเลยทำไมเขาถึงด่ามันมาเกี่ยวอะไรกับเราในเมื่อเขาจะฆ่าตัวตายก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะคิดว่าทำไมตอนนั้นเขาเป็นโรคซึมเศร้าที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าคงจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นศิลปินระดับโลกเลยมั้งแล้วแฟนคลับเขาค่อนข้างจะเยอะแล้วช่วงนั้นคือเขาคงไม่รู้เขาคงคิดว่าผมว่าเอาเพลงเขาไปทำแบบเสียหายหายอะไรเงี้ยตัวเขาไม่ได้รู้หรอกถูกไหมเพราะผมตอนแรกอะผมเอาลงในเฟซส่วนตัวแล้วผมเพิ่งเปิดชแนลผมก็เลยเอาเพลงเนี้ยเอาไปลงในชแนล YouTube ลงก่อนที่เขาจะผูกคอตายประมาณไม่กี่ชั่วโมงครับแต่คนก็ดราม่าที่ไปเองว่าอาจจะเป็นเพราะเราหรือเปล่านั่นนู่นนี่นะคะนี่ก็คือทำให้มีคนติดตามเยอะขึ้นตอนนั้นยอด Subscribe ประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมคะตอนนั้นประมาณเพลงนี้ถ้าเริ่มจากเพลงนี้ก็ประมาณ 4-5 หมื่นครับโอ้ตอนนี้นะคะตอนนี้ถ้าใน YouTube ก็ประมาณ 160,000 โอ้โหไอ้คลิปแรกก็ประสบความสำเร็จเลย 4-50,000 นี่ไม่ได้ง่ายเลยนะอ่ะพอคลิปนี้ผ่านไปมีเพลงไหนที่ทำขึ้นมาแล้วเป็นกระแสทำให้ยอดคนดูเพิ่มขึ้นอีกคะก็คุกกี้เสียงคุกครับคุกกี้เสียงคุกอันนี้น่าจะเสียงคุกจริงๆยังไงเพลงนี้ยังจำเนื้อได้ไหมคะเดี๋ยวลองไปดูเพลงนี้จำได้เดี๋ยวลองให้ร้องไปด้วยคู่กับในคลิปด้วยนะไม่จำได้ครับเพลงนี้มันนานแล้วคลิปนี้อ๋อยิ่งนานยิ่งจำได้นานก็จำได้มามิวสิกมาแอบรู้ลุงอยู่นะจ๊ะแต่ลุงไม่รู้บ้างเลยบนลุงกันทั้งอาทิตย์แต่ลุงก็อยากเฉยเมยเอาล่ะเตรียมใจไว้หน่อยไปปรับทัศนคติกันเย่คนรักลุงก็เยอะนะดูได้จากโพสต์ทั่วไป yeah. แต่ลุงชอบทำหน้าเหมือนยักษ์แล้วลุงก็ไม่สนใจเอาล่ะเตรียมใจไว้หน่อยดูอะไรจะแพงขึ้นต่อไปเย่ฟังน้ำเสียงของลุงนั้นคล้ายๆกับนักเพลงตอน6โมงเย็นไม่มีวันจะเลือนลางก็ไม่รู้คุณลุงเขาในใจแอบคิดอะไรยังคงกังวลไม่แน่ใจกับลูกคนนั้นแต่เพลงนี้ไอเราก็กลัวเสียงเสียงจะอยู่ไม่ถึงเที่ยงประยุทธ์โอ้เบบี้ไอ้คุณทำหน้าแกหลายคนบอกว่าขอเต้นด้วยจริงๆทำไมเคยคิดที่แบบอยากจะมีเต้นประกอบเพลงบ้างไหมฮะผมเคยคิดนะแต่ผมแบบจำท่าไม่ค่อยได้ก็สมาธิสั้นจริงๆเมื่อตั้งต้นเขาก็เป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วไงน่าจะแบบมีสักเพลงในอนาคตเนาะเขาร้องไปด้วยเต้นไปด้วยร้องให้แบบโปรดักมันดีอยู่นี้แต่ไม่แต่พอสวรรค์เขาเริ่มจากการแต่งเพลงเนี่ยจริงๆสมมติว่าถ้าพี่มาแต่งเนี่ยแล้วพี่ฟังเพลงอ่ะพี่จะชอบเพี้ยนที่คีย์โน้ตเนี่ยแต่เขาไม่ได้เพี้ยนตรงคีย์ดนตรีไงคราวนี้พอเพี้ยนแล้วมันฟังแล้วมันใช่อะไรใช่ใช่ไม่เพี้ยนไม่อะไรเลยพยาถามนะคะว่าทำไมเนื้อหาเนื้อร้องของเพลงเนี่ยถึงต้องเสียดสีสังคมด้วยคะคือส่วนใหญ่ตอนแรกเราแค่แบบว่าทำเพราะว่าเรารู้สึกเองค่ะตอนนี้กลายเป็นแบบว่าชาวบ้านเขาขอมาลีเอ็มก็จะมีกลุ่มแฟนคลับนะฮะก็คือพิมพ์ไปบอกว่าโหยเศรษฐกิจไม่ดีทำให้หน่อยน้ำมันขึ้นหน่อยนันโนนีให้หน่อยอะไรค่ะเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้อ่ะค่ะเขาจะฟังอะไรของโยชิล่ะถูกไหมมันก็ต้องมีอะไรที่รู้สึกว่ามันโยชิเนี่ยคือตัวแทนและกระบอกเสียงของคนไทยในบางเรื่องที่ไม่มีแขกมาพูดเพราะอย่างเรื่องน้ำมันแพงถูกไหมทุกคนก็รู้ทุกคนก็บ่นเหมือนกันหมดแต่โยชิแปลงออกมาเป็นเนื้อเพลงซึ่งเฮ้ยมันตกกับที่เราบ่นเลยว่ะใช่มันเป็นกระแสสังคมจริงจริงโดยส่วนใหญ่เพลงก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกระแสสังคมครับอย่างนี้แต่เราก็แบบว่าพยายามใช้คำ
คำที่มันแบบว่าซับซ้อนไม่แบบรุนแรงจนเกินไปมันจะดูเป็นกลายเป็นแบบดูไม่มีกาลเทศะอะไรทุกอย่างอันนี้อย่างที่เราชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยยังดูมีกาลเทศะในการใช่เพราะอย่างน้อยคนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาอย่างน้อยเขาก็อายุเยอะกว่าเราเราก็ควรจะให้เกียรติอะไรเขานิดนึงอะไรเงี้ยเราถึงแบบว่าเราจะแบบก็ตามเป็นความคิดที่น่ารักมันทำให้คนฟังรู้สึกมันไม่ได้หยาบคายเพราะจริงๆถ้าสมมติใช้คำหยาบคายมากเกินมันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบดราม่าอีกแต่อันนี้เขาไม่ได้ใช้คำหยาบคายเลยนะแต่พอออกมาแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคือเชื่อว่าตอนนี้ยอดวิวมันเยอะอยู่แล้วฟีดแบ็กในคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์เราอะค่ะมันก็มีทั้งที่แบบว่ามีคนด่าไหมอย่างนี้หรอคนด่ามีครับแล้วเราด่ากลับไหมผมว่าปล่อยไปไม่ค่อยสนใจค่ะไม่ค่อยสนใจกับคอมเมนต์ที่แบบว่าในด้านลบเพราะถ้าเกิดเราไปสนใจอะไรที่มันเป็นในด้านลบชีวิตเราก็จะลบตามลงไปด้วยโอ้คิดดีชอบอ่ะเพราะว่าคิดบวกแล้วเหมือนกับบางทีก็มีแบบนี่เขาซื้อมาใช่ไหมให้มาทำอย่างนี้ใช่ไหมนั่นโน่นนี่สีนี้นั่นโน่นนี่คือผมไม่มีสีอ่ะคือผมเป็นคนแบบคือก็คนไทยปกติเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคนบ้าคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยคือเราก็มีความรู้สึกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรให้มันแบบว่าเรื่องเครียดๆถ้าเราทำอะไรให้มันเป็นเรื่องที่มันแบบเฮฮาได้เราก็น่าจะทำไปเถอะอะไรขอย้อนเรื่องกลับไปนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าพอวันหนึ่งแล้วเราถึงจุดดิ่งตรงการเป็นบีบอยแล้วเรามาเริ่มจับการเป็นยูทูบเบอร์แปลว่าทุกวันนี้รายได้เราก็มาจากการเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวเลยเหรอคะมันก็มีคนที่เขาจ้างให้ทำนั่นทำนี่มันก็มีเยอะขึ้นจ้างรีวิวจ้างรีวิวก็มีครับให้แบบว่าเขียนทำเพลงนี้โฆษณาสินค้าตัวนี้นี่ให้หน่อยก็แต่งเพลงให้เขาไปเป็นเพลงแนวล้อเลียนเลยก็ประมาณนั้นครับรีวิวคือรีวิวครีมทาหน้าอย่างเงี้ยหรอคะสภาพผมนึงใช้ครีมตัวไหนจริงๆหวีน่าจะได้อยู่นะเคยมีหวีให้มารีวิวเคยมีครับไม่ทางานรีวิวเขาต้องรับแนวไหนอะหวีไงนี่ไงไม่พวกลิปสติกอะมีผลิตภัณฑ์แปลกๆติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะผลิตภัณฑ์ผู้ชายอย่างเงี้ยหรอยังครับถ้าแปลกๆแบบยังผลิตภัณฑ์ผู้ชายที่แบบว่าอกฟูลูฟิตปิ๋งปังอะไรผู้ชายพวกเขาขัดอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีเข้ามาถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนสนใจนะสามารถติดต่อโยชิ300ได้นะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าขอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับคาแรคเตอร์เรากำลังดูอยู่ไงว่าแล้วอะไรที่มันคล้ายคาแรคเตอร์เขาโลชั่นหรอลดความอ้วนก็ได้แต่เขาไม่ได้อ้วนมากอีกอ่ะเขาไม่ได้อ้วนเขาเป็นคุณโอเคไม่ให้เขาทำการตลาดให้แต่สิ่งเดียวนี้การตลาดอย่างนึงก็คือเราให้เขาแต่งเพลงให้เคยมีไหมมีคนมาแบบติดต่อว่าแบบพี่ว่ารับไปให้หมดเถอะแล้วก็มาแปลงให้เป็นเราแค่นั้นเองก็รับหมดครับตอนนี้ว่างครับจ้างได้จ้างได้นะเงินนะแล้วเคยไลฟ์สดไหมฮะผมไม่ค่อยชอบไลฟ์สดทำไมไม่ออกมาไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับโดยตรงเพื่อให้ได้เจาะกลุ่มที่เยอะขึ้นเพราะว่าปกติเราทำใน YouTube ก็มีคนติดตามเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยปกติผมเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วยิ่งพูดคนเดียวแบบหน้ากล้องแล้วมันก็จะดูแบบไม่รู้เรื่องแต่ผมเลยไม่ค่อยคุยคือจะเน้นเรื่องของการทำคลิปมากกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถตัดต่อได้ด้วยและมีตัวหนังสือมีข้อความขึ้นอธิบายได้อีกด้วยถ้าเผื่อเราร้องไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่รู้เรื่องนะฮะวิธีการเลือกเพลงแต่ละเพลงเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะว่าอุ้ยต้องเอาคุกกี้เสียงทายต้องเอาฮาวาน่าต้องเอาเพลงนั้นต้องเอาเพลงนี้คือสิ่งแรกที่เราจะทำเพลงเราต้องนึกเหตุการณ์นี้ก่อนเราต้องไปเจอเหตุการณ์นี้ก่อนว่าสิ่งที่เราเจอมาหรือข่าวที่เราเจอมาเกี่ยวกับอะไรและทีนี้เราต้องขยันฟังเพลงให้มากขึ้นและการเขียนเพลงบางคนก็แปลงเปลี่ยนเนื้อไปเลยแต่ผมจะเป็นแนวแบบว่าใช้ให้คำมันแบบพ้องจองกับตัวหลังให้สัมผัสกันมันก็น่าฟังกว่าอะไรต่อให้เราร้องเพลงแย่ขนาดไหนแต่มันพ้องกันก็โอเคประมาณเนี้ยคือเท่าที่ฟังคือสัมผัสมันได้ถึงบอกมีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงนะหนึ่งเพลงใช้เวลาในการแต่งนานไหมคะอย่างเช่นแบบคุกกี้เสียงคุกเนี่ยคุกกี้เสียงคุกแต่งวันเดียววันเดียวก็เสร็จเลยมันอยู่ที่เราอ่ะถ้าฟิลลิ่งมาก็ได้เลยใช่ถ้าเราแบบ
เฮ้ยเพลงนี้อยากเขียนไม่แต่ก็แต่เพลงไทยก็ไม่เท่าไหร่นะใช่ไหมครับแต่พอเอาสำเนียงของเพลงที่มันดังระดับโลกมาใส่เนี่ยมันกลายเป็นแบบจำไงใช่ไหมแต่คุกกี้เสียงคุกนี้ก็มีหลายล้านวิวเนาะเจ็ดล้านวิวเจ็ดล้านวิวแล้วอ่ะเจ็ดล้านแล้วขึ้นราคานี้เพิ่งมาขึ้นราคานี้แต่งนานไหมคะขึ้นราคาแต่งประมาณวันนึงเกือบ2วันนะเพราะว่าแบบขี้เกียจในกว่าจะลงเพลงอีกใช่ไหมใช่ก็ต้องเวลาหาเพลงก็ต้องมี backing track ก่อนใช่ครับก็ไปหาขอถ้าเพลงไหนไม่มี backing track ก็จะใช้ไม่ได้ใช่ครับก็ไปหาขอเขาใน YouTube อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ใช่นักดนตรีเราไม่ใช่นักร้องอะไรอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้ไปหาขอใน YouTube คือขออะไรคะขอแบบเพลงขอแบบว่าinstrumental ก็คือขอคาราโอเกะเข้ามาเนี่ยมาใช้ในเพลงหน่อยขอกับต้นฉบับเขาหรือว่าขอกับทางคนที่ปล่อยก็เม้นขอนี่แหละขอหน่อยนะครับแล้วก็ดูดมาเลยอ๋อแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อหาเนื้อเพลงเนี่ยเราจะต้องมีฟิลหรือบรรยากาศไหนคะถึงจะคิดงานออกมันแล้วแต่ครับคือถ้าเรานึกออกก็เขียนเลยไว้เพราะผมอย่างที่บอกเป็นคนสมาธิสั้นมีโครงการเพลงต่อไปคลิปต่อไปไหมฮะมีครับจะเสร็จแล้วครับเกี่ยวกับอะไรคะผมยังไม่บอกเดี๋ยวล่าสุดยาเก็บเห็ดดังมากเลยเช้าเนี่ยเอาสักหน่อยไหมอะไรนะฮะยาเก็บเห็ดจ้าค่ะล่าสุดดังมากเลยตัดสินแล้ว5ปีติดคุกยาเก็บเห็ดข่าวยาเก็บเห็ดเราไปดูข่าวยาเก็บเห็ดหน่อยล่าสุดติดคุก5ปียังคงเป็นแนวเสียดสีสังคมไหมคะเพลงซิงเกิลใหม่ก็น่าจะแนวเนี้ยแหละนี่บอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่นะไม่แน่อนาคตอาจจะมีการรวบแต่งสดได้ไหมแต่งสดได้ไหมแต่งสดไม่ได้ผมอะไรเบลอเห็นหน้าเล็กซี่แล้วจะแต่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากฟิชเชอริงกับนักร้องที่เราเคยไปร่วมร้องด้วยไหมคะหรือว่าเอาดนตรีเขาเนี่ยมาร้องอย่างเช่น BNK 48อะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปร่วมร้องกับเขาบ้างไหมคะผมกลัวน้องเขาจะได้เห็นคลิปใช่ไหมที่เขาเห็นดูคลิปเราน้องๆน้องๆเขาก็ดูคลิปเราเหมือนกันแล้วเราเป็นไงบ้างเห็นแล้วผมก็นั่งยิ้มทั้งวันกลัวต้นฉบับหรือกลัวเจ้าของเพลงเขาโกรธบ้างไหมคะผมว่าเอาจริงๆนะผมมาติดตามน้องๆ BNK ตั้งแต่ก่อนที่จะเดบิวต์ออกมาเป็นรุ่นแรกค่ะแล้วเพลงผมอ่ะคุกกี้เสียงคุกอ่ะปล่อยก่อนที่ MV จะออกโอ้คือปล่อยก่อนฟังดนตรีเข้ามาก่อนแล้วแล้วเราก็เลยคือ BNK เนี่ยน้องเข้ามาก็มาจาก AKB ค่ะ AKB 48ของญี่ปุ่นค่ะเราด้วยความที่เราก็ตาม AKB อยู่แล้วแล้วบอกมีอะไรนะตอนแรกก็เราเห็นเพลงเขียนว่าคุกกี้เสียงไทยแล้วผมก็ไปเห็นคอมเมนต์นึงมันติดแฮชแท็กว่าคุกกี้เสียงคุกแล้วช่วงนั้นเราก็ไปเห็นข่าวของลุงพอดีที่ว่าไปอเมริกาไปเอาอะไรหมูมาจากอเมริกาหมูไก่งวงเราก็แบบเขียนไปมันก็เลยกลายเป็นเพลงคุกกี้เสียงคุกขึ้นมาก็คือคลอดเพลงพร้อมๆกับน้องๆหน้า BNK นั่นแหละจริงๆแล้ววันนึงอยู่ในโซเชียลเยอะมากเพราะว่าเขาจะทันในทุกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วน้องๆก็นั่งดูเราก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วอย่างงี้คือฟีดแบ็กกระแสตอบรับก็ดูน้องๆจะโอเคครับชอบใครใน BNK คะผมชอบเจนนิสเขาเรียกว่าเป็นโอตาหรือเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะโอชิโอชิของเจนนิสเจอนะถามจริงว่าอยากเจอน้องเขาไหมผมเคยคิดจะไปแต่ผมไม่กล้าอยากไปจับมือเขาสักครั้งตั้งแต่นี้ไหมคะอยากไปงานจับมือมากเลยแต่ผมไม่กล้าไปกลัวเขาไม่จับมือเราหรือไม่ใช่กลัวเขาไม่จับมือกลัวโอตาข้างไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่มาแล้วไม่แต่เขาดังจริงเอาไม่ได้นะอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดว่าตอนนี้ดังไหมผมเฉยๆกับแบบเนี้ยชื่อเสียงชื่อเสียงมากหน้าที่ผมคือสร้างอย่างเดียวเป็นเอ็นคอนเทนเนอร์แบบว่าไอชื่อเสียงและอะไรเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้แล้วจะดังไม่ดังก็ไม่
มันดังได้มันก็ดับได้เรามีหน้าที่แค่สร้างผลงานดีๆออกไปเรื่อยๆดีกว่าครับโยชิ300เนี่ยชื่นชอบเพลงแนวไหนคะผมชอบฟังเพลงเมทัลนะอะไรนะเมทัลคือเพลงรุนแรงนิดนึงโอ้หัวรุนแรงโยกหัวแบบนี้เลยนะฮะแล้วนักร้องที่ชื่นชอบนักร้องในดวงใจอะฮะตอนนี้ชอบพี่แนบเรโทรสเปกโอ้สไตล์เขาเพราะว่าผมชอบความคิดพี่เขาค่ะเพราะว่าผมเคยเอาเพลงของพี่เขาไปแปลงด้วยค่ะแต่มันเป็นไม่ได้เสียดสีสังคมคือมันเสียดสีคนข้างๆคือเราไปคือเขาติดตังเราแล้วไม่ยอมคืนมีเงินเพื่อนยืมด้วยก็เลยเอามาแปลงแต่เพลงก็ใช้ของเรโทรสเปคอะเพลงนี่ได้โปรดคืนฉันขอนิดนึงได้ไหมเผื่อหลายคนอาจจะแบบเป็นเจ้าหนี้แล้วมีลูกหนี้ที่เหนียวหนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหน้าจอนิดนึงกล้องนี้เลยเงินที่เธอยืมฉันไปครั้งก่อนขอฉันคืนได้ไหมไม่มีตังจะทวงก็อายทำไงดีอยู่เฉยเฉยก็คงไม่ไหวคืนได้มั้ยนะพอเพลงคนฟังเนี่ยนะฮะลูกหนี้ฟังปุ๊บก็อาจจะไม่คืนนะครับเพราะว่าเขาก็อารมณ์ดีขึ้นเวลาเขาเอาเขาเรียกอะไรนะแม็กกี้แท็กของเพลงไทยมาถ้าบางคนไม่รู้จักเพลงนี้อ่ะก็จะไม่อ๋อแต่ถ้าเขาใช้เพลงสากลที่ดังระดับโลกอย่างฮาวาน่าอะไรเงี้ยใครก็รู้จักเด็กเล็กเด็กแรงผู้ใหญ่คนแก่ก็รู้จักหมดก็ทำให้คนสามารถอินเข้าไปในเนื้อเพลงได้ตอนเพลงอ๋อเจ้าที่ดังถล่มทลายทำไมไม่เอามา cover บ้างอ่ะ cover ไปแล้วเอาเหรอเอาเหรอมีอ๋อเจ้ามีไหมมีครับเขาเป็นแนวไหนยังไงอะคะเสร็จสีสังคมด้วยไหมหรือว่าเป็นก็เหมือนเดิมครับเจ็ดอยากฟังอ๋อเจ้าเอาเหรอใช่ไหมชื่ออะไรอะบุฟเฟ่บ้าอำนาจกล้องนี้เหมือนเดิมกล้องนี้เหมือนเดิมอะไรนะจำไม่ได้แล้วเนื้ออ๋อเจ้าเอ้ยเพลงอะไรอะบุฟเฟ่สันนิวาสไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปตามหาฟังเอากันได้ว่าเยอะนะเขาแต่งไปเยอะมากเขาจะไม่พูดออกนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปสามารถนะฮะเซิร์ชคำว่าโยชิ300ก็ขึ้นเลยถูกไหมฮะเพลงเนี่ยคิดว่าเราแปลงเพลงมาแล้วกี่เพลงฮะโอ้โหจำได้ไหมเยอะร้อยอ่ะแล้วแบบเป็นก็ประมาณ 2-3 อัลบั้มโอ้ถ้ารวบรวมเป็นอัลบั้มนี่ 2-3 อัลบั้มแล้ว 2-3 อัลบั้มก็ประมาณ36เพลงประมาณถ้ามีค่ายเพลงที่ต่อให้ทำเพลงแล้วเป็นเพลงล้อเลียนแล้วเขาแต่งให้เราลองเอามั้ยก็ดีครับได้ครับเป็นนักร้องเลยนะเป็นนักร้องเลยเหรอเป็นนักร้องเลยมีอัลบั้มเลยซิงเกิลอ่ะหมอซิงเกิลก่อนลงจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ดีครับอยากลองมีเพลงของตัวเองบ้างแต่ว่าไม่น่ารอดก็ไม่แน่ก็ไม่แน่มันก็ทำเพลงใต้ดินเองเลยไงเดี๋ยวนี้เพลงใต้ดินดังจะตายคนส่วนใหญ่ก็เริ่มมาจากทำเพลงเองเดี๋ยวนี้มันทำง่ายแล้วเพลงใช่ไม่จำเป็นต้องแบบมีค่ายอะไรแล้วทำยูทูบเวลาทำตัดต่ออัดเสียงใช้โทรศัพท์กี่เครื่องเครื่องครับอ๋อมีสองเครื่องนึงอัดเครื่องนึงตัดต่ออะไรเงี้ยใช่ครับเครื่องนึงก็เป็นอัดแต่ผมก็เลยอยากบอกน้องๆที่ทำ YouTube แบบทำแบบเริ่มทำคือเราไม่เป็นต้องใช้ของที่มันแพงมากแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องมีของที่แพงมากยังไม่ต้องไปขวนขวายอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เจ้าใช่ครับเลือกเสือดำตัวนั้นอ๋อฉันฟังอยู่ตัวเนี้ยจูบใช่ไหมนาฬิกาข้อมือก็ยังไม่รู้เพื่อนคนไหนหัวใจฉันคิดถึงลูกอยากต้องทำแบบไหนถึงจะรวยเหมือนลุงคนนั้นลุงคนนั้นก็คือคุณลุงคนนี้ถ้าลุงคนก็ต้องมีอำนาจถึงทำอะไรพวกเขาไม่ได้เมื่อเงินอยู่เหนืออำนาจกฎหมายเลิกเธอแต่ละเพลงเนี่ยจะพูดถึงคุณลุงแล้วคุณลุงคือคุณลุงคนไหนครับคือ
ถ้าอัดรายการนี้เสร็จกลับบ้านยังกลับบ้านได้อยู่ไม่อะเราจะไม่พูดถึงชื่อคุณลุงคนนั้นคือคุณลุงคนนั้นคนนั้นก็มีหลายลุงจะกลับถึงบ้านใช่ไหมไม่ต้องมาตุ้มอยู่ในรายการเจ้าขุนทองมีรถเนี่ยรับส่งให้เสร็จสับเลยนะคะแล้วมีที่พักให้มีอาหารให้3มื้อด้วยกันนะฮะอยู่นานด้วยนะฮะห้วยขวางวิลเลจทุกวันนี้เนี่ยถือว่ามีคนติดตามเยอะมากแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะส่วนมากจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนผู้ชายวัยกลางคนทำไมต้องวัยกลางคนคะเพราะเขาคงจะติดตามเกี่ยวกับบ้านเมืองอะไรของเขาด้วยผู้ชายที่สามารถอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าผู้ชายหัวรุนแรงฮะก็มันก็มีหลายๆแบบว่ารุนแรงแบบเข้ามาด่าเฉยๆแล้วก็หายไปก็มีนะฮะมีหลายแบบครับแต่จะต้องบอกแบบนี้ว่าเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีความคิดที่แตกต่างกันมีสีที่แตกต่างกันมีกลุ่มที่แตกต่างกันมีมาถล่มกันใช้โยชิเป็นสะพานแล้วก็มาถล่มกันมีไหมฮะมีครับมีเยอะคือมาด่าในเพจเราเลยมาด่าในยูทูบเราเลยบางคนก็แบบว่ามาแสดงความคิดเห็นที่เป็นแบบว่าเหมือนจะไปทางไหนทางนึงเราก็แบบว่าไม่อยากลบครับปล่อยไปแล้วแต่คือเราข้ามความคิดคนไม่ได้อยู่แล้วก็บางกลุ่มเชียร์ลุงบางกลุ่มไม่ชอบลุงบางกลุ่มเชียร์ป้าบางกลุ่มเชียร์น้าบางกลุ่มเชียร์อาเขาก็ด่ากันเขาก็ด่ากันแล้วมาด่ากันเหมือนแบบด่าข้ามหัวเราเราก็แบบว่าแต่เราก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าคือถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างได้คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวมันขึ้นอยู่กับที่ใครหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลหรืออะไรคนธรรมดาอย่างเราอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนแค่นั้นมากกว่าเราก็ไม่ได้อธิบายคนพวกนี้เพราะให้เขาคิดกันไปเองหรือให้เขาเถียงกันไปเองใช่เรายิ่งเราไปเถียงมันก็เหมือนยิ่งจุดไฟก็เป็นคนที่แบบมีความคิดที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายได้อย่างสบายเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสนใจคำคอมเมนต์อะไรใช่ใช่ใช่ไม่ได้เป็นคนเครียดแต่มองโลกในแง่บวกแต่จริงๆเราเชื่อว่าหลายคนอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าบางคนอาจจะอยากเป็นนักแต่งเพลงยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามแต่ต้องทำยังไงคุณสมบัติคิดว่าถึงจะมาอยู่จุดนี้ได้อย่างแรกเลยต้องแบบว่ามีโทรศัพท์ต้องมีโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเราต้องมีใจที่อยากจะทำเราไม่จำเป็นต้องแบบอย่างที่ผมบอกไปคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ของที่มันแพงมากคือมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้เมื่อก่อนที่จะก็เริ่มมาใช้โทรศัพท์เครื่องไม่กี่บาทเอง 3-4,000 ก็อาจได้คุกกี้เสียคุกก็ใช้โทรศัพท์เครื่องละ 4,000 กว่าบาทแต่คือของทุกอย่างที่เราจะทำให้มันเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเราใช้แค่ความคิดครีเอทความสามารถเราแล้วตอนนี้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ยังซื้อแล้วครับเพราะว่าคุณภาพมันก็ต้องมาก็เลยบอกว่าใช้ 4,000 เหมือนเดิมไงมันก็ของแบบว่าเราสมมติน้องๆที่อยากจะเพิ่งเริ่มต้นของเขาในตอนนั้นแล้วโปรแกรมไม่มีตังโปรแกรมต่างๆแล้วครับมีการศึกษาหาข้อมูลยังไงบ้างว่าต้องใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมนั้นเราก็เซิร์ชเอาใน YouTube อีกทีนึงคนนี้เขาจะมีแบบว่ารีวิวช่วงทุกวันนี้มันหาง่ายมากใน YouTube ก็จะบอกว่าเนี่ยใช้นี่ดีๆๆๆๆเราก็ไปศึกษามาจาก YouTube อีกทีแอปตัดต่อในโทรศัพท์ Android เราตอนคือตอนนั้นเราทำคนเดียวเราก็ไม่รู้จะไปศึกษาใครเราก็ศึกษาด้วยตัวเอง YouTube เลยใช่ตอนนี้ก็ยังคงทำคนเดียวอยู่มั้ยคะหรือมีทีมทำคนเดียวอยู่คนเดียวเลยนะฮะเขียนเองเขียนเพลงเองร้องเองอัดเองตัดต่อเองทำเองหมดครับโอ้โหพ่อแม่ว่ายังไงบ้างจากเด็กติดเกมในวันนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรละครับเขาก็เขาบอกว่าทำไปเลยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าเงินอย่าให้ขาดมือแม่ก็พอแล้วเงินหมื่นที่ขโมยแม่ไปใช้หนี้แม่ใช้คืนใช้คืนหมดแล้วอ๋อใช้คืนหมดแล้วแล้วก็ต้องเอาเงินส่งให้พ่อแม่ด้วยส่งให้ครอบครัวด้วยโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำพักน้ำแรงนะต้องบอกแบบนี้แล้วพ่อแม่มีห่วงอะไรบ้างไหมคะกลัวลูกติดคุกไหมเขาก็มีห่วงบ้างแต่ว่าผมก็พยายามบอกเขาทุกวันบอกว่า
สิ่งที่เราทำอย่างที่ผมบอกมันเล็กน้อยมากมันก็แค่การแบบเสียดสีล้อเลียนคนทำเยอะแยะคนแค่นี้ไม่โดนหรอกจริงพี่โน้ตยังเดียวไมค์เขาเกี่ยวกับประเด็นสิ่งสังคมก็มีใช่ไหมคนที่เขาแบบด่าจริงจริงจังจังยังโดนยังไม่โดนเลยอันนี้แค่เสียดสีเฉยอย่างนี้นะคะอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้มีคนรู้จักเราเยอะละโยชิ300ยังมีอะไรที่อยากจะทำอีกไหมในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบอยากทำแต่ยังไม่เคยทำเลยผมอยากเล่นตลกอยากเล่นตลกใช่ผมเพราะแบบชอบชอบแบบอยากเป็นก็ต้องไปประกวดร้องเพลงเหมือนดาวคำมินอะไรอย่างเงี้ยก็เคยอยากเป็นตลกอยากนั่นนี่แต่ว่าสิ่งที่ผมอ่ะไม่กล้าเลยตั้งแต่ทำคลิปมาคือการร้องเพลงหรือเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่มั่นใจเลยคือการร้องเพลงแต่ก็ทำคลิปร้องเพลงออกมาคนใช่ครับทุกวันนี้ก็ทะลักกำแพงมันไปทะลักใช่ครับใช่แต่ว่าร้องเพลงเนี่ยปกตินี่เคยแบบมีร้องคิดจะร้องลง YouTube อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะหรือยังไม่มั่นใจตัวเองเขายังดีเขาร้องถูกคีย์อ่ะเออไม่ร้องไม่ถูกคีย์อ่ะอนาคตอาจจะเห็นไปเรียนก่อนไปคิดอยากเรียนร้องเพลงไหมคะเคยครับแต่ไม่รู้ว่าครูจะสอนไหวหรือเปล่า YouTube มีแล้วเรียนร้องเพลงอ่ะท่องโดเรมีได้ไหมคะต้องได้ครับอ่ะขอนิดนึงโดเรมีฟาซอลลาทีโดไล่ดนตรีให้ฟังหน่อยในฐานะที่เราเป็นยูทูบเบอร์ระดับดนตรีนะฮะโดเรมีฟาซอลลาทีได้ได้ร้องเพลงได้เลยโดเรมีฟาซอลลาทีโดมาเป็นเส้นละหน้าแบบนี้เลยนะครับโดเรอ่ะอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนอยากรู้นะเขาบอกว่าพ่อแม่บอกเตรียมเงินประกันตัวอย่างเดียวมีข้อความมารวมไปถึงนะฮะสเปคสาวๆของโยชิ300สเปคเป็นอย่างไรบ้างคะผมไม่มีสเปคแต่สวยๆก็พอต้องสวยประมาณไหนสวยแบบประมาณไหนพี่บุ๋มปณดาโอ้โหเล่นแม่เล่นแม่ชอบคนอายุแก่กว่าเหรอผมชอบความคิดพี่บุ๋มฉลาดชอบความคิดไม่แต่ว่าประมาณชอบผู้หญิงเก่งแน่นอนใช่ชอบผู้หญิงเก่งผู้หญิงฉลาดเป็นคนที่ผมเคยแบบว่าไปค่ะสัมภาษณ์กับพี่บุ๋มเคยเจอพี่บุ๋มในรายการนะคะอืมเจอแล้วเคยเจอแล้วเจอมาแล้วพี่บุ๋มเป็นคนที่แบบเก่งมากแล้วแบบผมก็ตามเฟซเขาอยู่แบบสุดยอดแล้วบอกเขาไหมว่าตอนเจอเขาว่าสุดยอดผมก็บอกแล้วครับคือชอบตั้งนานแล้วตั้งแต่ได้ถ่ายรูปกับพี่บุ๋มไหมแล้วไม่ได้ถ่ายครับไม่ทันกลับก่อนอ้าวแล้วดาราสาวๆล่ะชื่นชอบใครคะดาราสาวๆไม่รู้จักใครเลยผมไม่ค่อยดูทีวีหรือรูปสาวๆคนไหนที่อยู่ในห้องน้ำบ้างมีไหมผมเห็นมีแต่รูปแม่ผมอ๋อลูกแม่ไปอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละตัวตนของโยชิ300นะคะผู้ชายที่มากกว่าการแบบแต่งเพลงเขาเป็นคนน่ารักมากกว่าการแต่งเพลงมากกว่าการเสียสีสังคมหรืออะไรก็ตามแต่เนื้อแท้ของเขาเองเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีความคิดบวกเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็อยู่ใกล้ๆทำให้คนมีความสุขนะคะอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยโยชิ300จ้าขอบคุณค่ะโยชิอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับคนรักโยชิ300บ้างไหมคะเตรียมเงินเยอะเอามาประกันตัวผมด้วยช่องทางการรับชมโยชินะคะสามารถติดตามหรือว่าดูได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะโยชิค่ะก็ Facebook แฟนเพจก็โยชิ300เลยครับYouTube Channel ก็โยชิ300เหมือนกันครับขึ้นเหมือนกันก็โยชิ300แล้วจบเรื่องค่ะตามมาตรงหน้าจอเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะผู้ชมขาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันผู้ชายคนนี้ฝากติดตามผลงานของเขาว่าจะมีอะไรดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขไปกับคลิปของเขาก็ได้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเรานะคะหมดลงแล้วพรุ่งนี้คนดังของเราจะเป็นใครต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าหวังว่าวันนี้วันพระใหญ่จะทำให้คุณนั้นมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะโกรธใครเกลียดใครแค้นใครวันนี้เนี่ยตัดทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้มีความแบบบริสุทธิ์หรือเกิดรู้สึกว่าโอ้ยังเครียดอยู่เลยดูคลิปนี้ย้อนหลังก็ได้นะคะที่ Channel 8 Thailand นั่นเองวันนี้เราสี่คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถือเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากพอสมควรเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านของนักแสดงสาวนุกสุธิดาเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยคนร้ายสามารถกวาดทรัพย์สินไปได้ร่วมกว่า 100,000 บาทแบ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมของคุณนุกยี่ห้อหลุยส์วิตตอง5ใบและทรัพย์สินของคุณแม่ที่ตอนยังไม่ทราบว่ามีอะไรหายบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครอยู่บ้านแต่วันนั้นนุกและลูกๆกลับมาทันขณะคนร้ายอยู่ในบ้านพอดีงานนี้คุณนุกได้มีการแถลงข่าวให้กับพี่สื่อมวลชนเขาจะว่าอย่างไรบ้างฟังกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงละกันค่ะก็เมื่อวันซืนก่อนนะคะก็หลังจากที่ทำงานที่ทีดาจิตค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนะคะก็กลับไปรถ2คันนะคะเพราะว่าบางทีเราจะกลับไม่พร้อมกันก็สามีก็ไปกับอดัมนะคะลูกคนเล็กแล้วก็ลูกคนที่โตคนโตนะคะส่วนลูกก็อยู่กับป้าแปงนะคะแต่ก็ขับรถตามกันมาประมาณ4ทุ่มนิดๆก็ถึงบ้านนะคะปรากฏว่าพอถึงหน้าบ้านเนี่ยไฟเปิดอยู่เราก็เอ๊ะมีคนอยู่ในบ้านเราก็คุณแม่เนี่ยจริงๆปกติคุณแม่ก็อยู่ด้วยนะคะไปมาแต่คุณแม่เนี่ยช่วง2วัน3วันนี้ไปต่างประเทศเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือคุณพ่อจะมาเซอร์ไพรส์มาหาเราที่บ้านก็มองไปในรถก็ไม่มีนะคะก็เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเราก็พยายามจะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าใครลืมปิดไฟไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก่อนออกจากบ้านซึ่งเราก็ออกจากบ้านบ่ายๆก็ไม่น่าจะมีใครที่เปิดไฟทิ้งนะคะแต่ก็เดินเข้าไปหลังบ้านไปพร้อมกับลูกคนที่สองนะคะจะไปเปิดประตูบ้านเพราะมันมืดมากอะค่ะด้วยความที่เราไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้นะคะมันก็ค่อนข้างมืดก็เอามือค้ำไปพอมันไม่เจอประตูอะค่ะคือใจมันก็แบบแวบลงไปที่พื้นเลยอะค่ะคือประตูมันเปิดอยู่ค้างอยู่แล้วก็มือมันก็ไปปัดเอาสลักกุญแจมันก็ทุกอย่างก็ร่วงกราวลงมาแล้วแบบตกใจแล้วก็คว้าลูกคนที่สองอะค่ะแล้วก็แบบวิ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสวนกับเขาเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ดึงลูกคนที่สองวิ่งขึ้นรถแล้วเราก็ตะโกนคือสามีก็เดินลงมาจากรถแล้วพอทุกคนก็ถึงบ้านก็เตรียมตัวจะเข้าบ้านใช่ไหมก็ตะโกนไปบอกว่าขึ้นรถที่หมดมีคนอยู่ในบ้านมีโจรอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เรามีเด็กๆอยู่ในรถด้วยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะสวนกันลงมาหรือเปล่าแล้วเราจะรับมือยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอระหว่างที่คุยกัน191เนี่ยเราก็เริ่มจะตั้งสติละพอเขาก็คุยกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มสบายใจว่าตำรวจมาแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะตำรวจก็มาในที่เกิดเหตุแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้สามีเนี่ยดูลูกอยู่ในรถแล้วหนูก็เป็นคนพาตำรวจขึ้นไปเช็คแต่ละห้องว่าไม่มีใครซ่อนอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆไล่เช็คแล้วก็เริ่มเช็คทรัพย์สินที่หายไปซึ่งบางส่วนเนี่ยคือด้วยความที่ห้องที่โดนค้นหนักที่สุดคือห้องคุณแม่เราก็เลยไม่สามารถติดต่อหรือทราบได้ว่าคุณแม่เนี่ยสูญเสียของอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะคุณแม่ไปต่างประเทศแต่เราไม่ได้เห็นตัวเขาทำไมมั่นใจว่าเขาเป็นอยู่ในบ้านเพราะว่าตอนที่วิ่งลงมาค่ะเราเห็นแสงไฟเหมือนไฟฉายอะค่ะมันแป๊บ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 อยู่ในบ้านเราเลยเราก็มั่นใจว่าเขายังอยู่และอย่างที่สองคือชั้น3ชั้นของเราอะค่ะมันยังเพิ่งจะเริ่มรื้อผลนะคะมันยังไม่ได้ถูกรื้อผลทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะคนร้ายน่าจะมีประมาณกี่คนคือคิดว่าก็น่าจะเป็นคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะในความรู้สึกเพราะเราก็ไม่ได้เห็นแสงไฟแบบหลายแฉกอะค่ะคือเห็นแสงไฟมาแป๊บเดียวแล้วก็ไอ้เสียงตุ๊บๆๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะชั้น8 Thailand News